วัสดีครับผมเจอดีครั้งนะครับผมกับผมนะครับกายfounder co-founder ของ The Club Bangkok นะครับผมวันนี้ก็ The Club Menswear Channel นะผมก็จะพามาครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีทีนึงแล้วไปพูดถึงเรื่องของการทำผมแต่อาจจะเป็นศาสตร์แคชชวลมากกว่านะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยจะมาพาทุกคนมาดูอีกร้านนึงแล้วกันแล้วก็มาพูดคุยเรื่องว่าวิธีการทำผมแบบสไตลิ่งแบบที่เป็นบาร์เบอร์หรือว่าค่อนข้างจะเป็นgentlemanหน่อยมีความคลาสสิกมากหน่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยคิดว่าก็คงมาคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทดีกว่าคนที่ค่อนข้าง represent พวกสไตล์ที่เป็น gentleman หรือว่าเป็นพวกบาร์เบอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนในเมืองไทยก็คือร้าน Black Amber เนี่ยนะครับผมก็จะได้เจอมีการได้เจอกับน้องขวัญเนี่ยแล้วเข้าไปดูในร้านนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่อง product แล้วว่าไอ้การใช้ความหมายมันแบบไหนบ้างที่เหมาะสมแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของการสไตลิ่งด้วยว่าให้เขาทางร้านแนะนำว่าเราจะสไตลิ่งยังไงดูให้มันดูแล้วก็ดูดีนะครับผมถูกใจทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับน้องขวัญครับผมก็นี่คือน้องขวัญนะครับผมก็คุณขวัญก็เป็นพาร์ทเนอร์ของร้าน Black Amber นะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงนึกถึงแล้วเราถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของบาร์เบอร์แล้วการทำผมสไตล์แบบคลาสสิกหรือเจนเทิลแมนเนี่ยก็คงนึกถึง Black Amber เป็นที่แรกแล้วผมก็เลยคิดว่าวันนี้ก็น่าเป็นสปอตที่ดีที่เรามาถามว่าให้เขาแนะนำหน่อยว่าวิธีการสไตลิ่งของผู้ชายหลายคนที่ผมว่าหลายคนเดินหาในเรื่องของการทำผมยังไงให้ถูกใจนี่ก็คิดว่าไปมาหาน้องขวัญดีกว่าแล้วก็ให้แนะนำเรื่องของการสไตลิ่งเป็นไงตอนแรกในขอให้น้องขวัญอาจจะโชว์ร้านแล้วพูดถึงร้านของก็ได้นะครับได้เลยจะได้ให้คนได้รู้ด้วยครับผมสวัสดีครับผมขวัญชวินนันทเทอมนะครับเป็นเจ้าของร้านตัดผม Black Amber Barber Shop ต้องเล่าว่าประวัติร้าน Black Amber Barber Shop ก็เริ่มจากความชอบของผมเองนะครับที่ไปเรียนตัดผมเป็นงานอดิเรกนะครับตั้งแต่สักประมาณปี2013อะไรเงี้ยครับเริ่มจากความชอบแล้วก็มีโอกาสได้มาทำร้านตอนช่วงประมาณ2014นะครับที่แรกก็จะอยู่ที่ทองหล่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาขาที่2ก็จะอยู่ที่สาทรนะครับตึก Empire Tower นะครับโดยมีแนวคิดเนี่ยก็คือเอาเรื่องของ Barber Shop แบบคลาสสิกที่บ้านเรานะครับแบบ80บาท100นึงอะไรอย่างเงี้ยมารวมกับการบริการในรูปแบบที่เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็น professional มากขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับพอผสมกันก็จะเป็นแบรนด์ของเราก็คือ Black Amberนะครับโดยที่เราก็มีมุมมองที่ อยากจะ create signature ของเรา3ข้อนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมนะฮะในการที่จะเตรียมพร้อมของไม่ว่าจะเป็นตัวช่างเองหรือว่าตัวร้านของเราเองก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือเรื่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องการจัดเตรียมทุกอย่างก่อนที่จะให้บริการนะครับส่วนซิกเนเจอร์อันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของทรงผมนะครับซึ่งทางเราเนี่ยจะเชื่อว่าผู้ชายทุกคนในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจะมีทรงผมที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาคนนั้นเนี่ยอยู่เพียงแค่1ทรงอยู่เพียงแค่ทรงเดียวเท่านั้นที่เขาจะแฮปปี้ที่สุดพอใจที่สุดแล้วช่วยทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นที่สุดในเวลานั้นๆหรือในช่วงนั้นๆของชีวิตเขานะครับซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคุยกับลูกค้าจะต้องสอบถามไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อที่จะแบบพยายามหาจุดตรงนั้นให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาแฮปปี้ที่สุดนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยผมก็มีไอเดียว่าการที่มาตัดผมเดือนละ1ครั้งนะครับเพราะว่าผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่ก็ตัดผมประมาณเดือนละ1ครั้งกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ควรจะเป็นการที่เข้ามาแล้วก็แค่มาตัดผมให้สั้นลงเท่านั้นนะครับแต่มันควรจะเป็นการที่เข้ามาได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนจากงานที่ทำมาทั้งเดือนหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาอยู่ในร้านเราประมาณสักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงคุยกับช่างที่อาจจะแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าตัดผมด้วยกันมานานรู้ใจกันอะไรเงี้ยครับบางทีก็แชร์เรื่องเครียดบ้างบางทีก็แชร์เรื่องไร้สาระบ้างนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผมอยากให้เวลาเนี้ยมันช่วยฟูลฟิลบางอย่างหรือว่าเติมพลังบางอย่างพักผ่อนในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะออกไปเผชิญกับอุปสรรคต่อไปทั้งเดือนอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาพักผ่อนกันอีกทีหนึ่งแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าการตัดผมมันน่าจะเป็น experience ที่มันสามารถทำให้มันฟื้นฟูทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูดีออกไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นมุมมองในการทำร้านนี้นะครับ Black Amber นะฮะส่วนวันนี้ก็จะมีเรื่องของ
การนำเสนอลุคสัก2ลุคอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีช่างที่เชี่ยวชาญนะครับเป็นช่างคริสเขาจะช่วยอธิบายว่าเวลาเราจะเซตผมหรือว่าเราจะมาตัดผมสักครั้งนึงเนี่ยเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับครับก็สวัสดีนะครับผมคริสนะครับเป็นซีเนียร์บาร์เบอร์ที่สาขาสาทรนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดผมของภูเขานะครับซึ่งเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วตัดด้วยกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ทรงผมของภูเขาก็คือจะด้านข้างนะครับอาจจะไม่ได้สั้นมากนะครับเพื่อให้มีเนื้อผมหน่อยเวลาเราเนี้ยบหรือว่าเซตค่อนข้างฟอร์มอลเนี่ยมันจะมีเนื้อผมที่สลิกมาข้างหลังได้นะครับผมหรือถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยวันไหนที่เราลุคแคชชวลหน่อยสบายๆหน่อยเราก็ใส่แค่แว็กหรือเป็นพวกแมทพวกอะไรเงี้ยมันก็จะได้ลุคที่ฟอร์มอลสบายๆวันไหนอยากเนี้ยบเราก็ใส่เป็นโปรเมทได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เสยๆนะครับมาครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาตัดผมกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอหลังจากตัดผมเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเซตผมกันให้ดูว่าจะเซตประมาณไหนได้บ้างนะครับผมก็อันนี้เราก็ได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับทรงที่ตัดให้ภูเขาก็คือด้านข้างครับไม่สั้นมากนะครับแล้วก็ทำด้านหลังให้ดูมีเชฟนิดนึงคล้ายๆกึ่งๆลองทรงแต่ว่าทำให้หัวดูถุยมากขึ้นนะครับแล้วก็ความยาวด้านบนเราเก็บความยาวด้านบนเผื่อเอาไว้เล่นนะครับก็คือเสยก็ได้จะปัดข้างก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากล้างผมเสร็จแล้วเราจะมาเซตทรงอะไรได้บ้างนะครับผมก็อันนี้หลังจากที่เราล้างผมเรียบร้อยแล้วนะครับทำการใดให้แห้งสนิทแล้วนี้เราก็จะมาเซตลุคแรกกันครับลุคแรกจะเป็นลุคของแคชชวลนะครับก็จะดูลุคสบายๆนะครับแบบใช้ชีวิตประจำวันวันหยุดนะครับเวลาออกไปกินข้าวนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับก็จริงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของที่ร้านนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นแมทเคลย์นะครับของโมเดิร์นไพเรตนะครับจะเป็นของร้านนั่นแหละอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียนะครับมันจะให้เนื้อที่ค่อนข้างด้านนะครับค่อนข้างแมตต์นะครับมันจะทำให้ลูกดูสบายๆแล้วก็ที่สำคัญคือล้างออกง่ายมากนะครับโดนน้ำออกเลยนะครับแล้วเราลองมาใส่กันดูนะครับแล้วนี่มันจะอยู่ทรงน้ำไหมครับหรือว่าก็จริงๆมีเดียมโฮนะครับมันก็จะแบบเสยได้ทั้งวันมากกว่าแต่มันการโฮมันอาจจะไม่ได้อยู่แบบนานขนาดนั้นโอเคแล้วต้องฉีดสเปรย์ป่ะครับหรือว่ามันแล้วแต่ว่าอยากได้มันแบบแล้วแต่ครับแต่ว่าแนะนำถ้าเป็นลุคแคชชวลจริงแบบใส่แค่แว็กพอแล้วนะครับลุบๆมาเดี๋ยวเรามาลองกันใส่กันดูอันนี้ที่ใส่ก็จะเป็นแมทเคลย์นะครับเราใช้ประมาณ1ข้อนิ้วนะครับแล้วก็เบิร์นในมือนะครับให้มันทั่วมือนะครับแล้วก็เสยไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นลุคแคชชวลนะครับลุคแคชชวลก็จะเป็นแว็กนะครับแนะนำเป็นแว็กเนื้อด้านๆนะครับจะดูสบายสบายนะครับเราก็ถูให้ไปในทั่วเส้นผมเลยครับเราถูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาจับนะครับเราอยากให้มันเป็นประมาณไหนนะครับนี่ก็จะเป็นลุคสำหรับแคชชวลนะครับมันสบายสบายนะครับลักษณะมันจะไม่เนียบมากนะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราสามารถเสยได้ทั้งวันนะครับอยากจัดประมาณไหนอยากให้ทรงมันเป็นแบบไหนเราก็จับเล่นได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวจะเป็นทรงให้แบบแคชชวลนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นลุคแคชชวลครับต่อมาทรงที่เราจะเซตต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นทรงที่ค่อนข้างฟอร์มอลหน่อยไว้ใช้สำหรับออกงานนะครับดินเนอร์งานแต่งพบเจอสังคมนะครับก็ถ้าเป็นลุคฟอร์มอลเนี่ยผมจะที่ร้านจะใช้เป็นโปรเมดนะครับโปรเมดก็จะเป็นตัวนี้นะครับโมเดิร์นไพเรตเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรเงาหน่อยนะครับจะเป็นสตองโฮจะแข็งกว่าตัวเมื่อกี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราแต่ที่ผมใช้อันเนี้ยที่สีเขียวคือแว็กซ์เป็นแว็กซ์ครับมันจะแตกต่างกันอย่างตัวนี้จะเป็นต่างยังไงครับตัวนี้จะเป็นแมตต์เคลย์นะครับแมตต์เคลย์ก็คือจะแห้งครับนะครับแต่ว่าตัวนี้โฮมเมดจะเป็นคล้ายๆเหมือนเจล
นะครับเหมือนแว็กเขาเรียกอะไรเหมือนเจลมากกว่าจะให้แบบความรู้สึกคือแบบเวทลุกหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเป็นฟอร์มอลก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แล้วนี่ล้างออกยากไหมครับผมเคยใช้เมื่อก่อนยี่ห้ออื่นล้างค่อนข้างยากอันนี้ล้างออกง่ายมากครับโดนน้ำออกกันเพราะว่าโปรดักต์ของร้านเราส่วนใหญ่จะเป็นวอเตอร์เบสหมดนะครับเราจะไม่มีเบสออยล์เบสอะไรเลยจะเป็นวอเตอร์เบสโดนน้ำก็คือออกเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองเซตกันดูอยู่นานขนาดไหนครับพี่คริสจริงๆตัวนี้ก็ผมว่า 5-6 ชั่วโมงได้ใช่คือโปรเมดเนี่ยมันจะลักษณะของมันคือมันจะไม่ได้โฮเหมือนเจลน้ำนะครับลักษณะของมันก็คือจะให้ความรู้สึกที่ว่าเว้นลูกหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้แห้งเท่าเจลน้ำมันก็ยังเรายังสามารถบิวอัพได้ทั้งวันนะครับนี่คือลักษณะของโปรเมดนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กันดูเหมือนกันเหมือนเดิมครับหนึ่งข้อนิ้วมันจะเป็นเหมือนนี้จะมีกลิ่นหอมครับแล้วก็ลักษณะของโปรเมดจะพวกอินกิเดียนข้างในมันจะค่อนข้างถนอมเส้นผมมากกว่าพวกเจลพวกอะไรเงี้ยครับเราก็ทาให้ทั่วศีรษะเลยครับนี่น่าจะเป็นลุคของภูเขาอยู่แล้วนะลุคนี้ครับผมฟอร์มอลหน่อยทาให้ทั่วเลยครับนี่เราก็จะเริ่มได้กลิ่นแล้วเริ่มหอมนี่เราก็จะตบท้ายด้วยหวีนะครับหวีให้เข้าทรงก็จริงๆถ้าแบบใครไม่ชอบให้มันดูเรียบเกินไปนะครับเราก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยช่วยเกลี่ยผมมันขึ้นมาได้นะครับมันก็จะสามารถแบบเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้แต่พวกโพรเมดหรือว่าพวกแว็กซ์อะไรพวกนี้หาซื้อที่ไหนครับอันนี้ยี่ห้อโมเดิร์นไพเรตครับโมเดิร์นไพเรตก็คือจะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับผมนี่คือซื้อได้ที่ไหนก็จริงๆซื้อที่ได้ที่แบ็กแอมเบอร์เลยครับทุกสาขาเลยไม่ว่าจะทองหล่อก็ได้สาทรก็ได้นะครับหรือทางออนไลน์ก็จะเป็นมิสเตอร์มอสเวลนะครับลองไปเซิร์ชกันดูนะครับมีเป็นมิสเตอร์มอสเวลนี่เป็นดิสทริบิวเตอร์ของแบรนด์นี้อ๋อโอเคแล้วราคาไหนครับอันนี้950บาทนะครับทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเงาแข็งหรือจะเป็นซีซอลนะครับ950บาทเท่ากันหมดเลยเอ๊ะแล้วนี้ใช้แล้วมันจะทำให้แบบหน้าผากมันไว้สักพักนึงไม่ครับอันนี้จะยิ่งส่วนผสมมันอินกรีเดียนข้างในมันค่อนข้างที่จะเซฟเส้นผมเราอยู่แล้วด้วยครับไม่ค่อยมีเคมีเท่าไหร่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบบสิวเรื่องอะไรเงี้ยได้ครับใช่แต่ว่าถ้าวันไหนเราอยากได้ลุคที่มันคอมพลีทมากกว่านี้นะครับต้องการแบบลองเดย์อย่างเงี้ยเราสามารถฉีดสเปรย์ไปได้นะครับสเปรย์ก็จะช่วยให้เรามันโฮเส้นผมได้ทั้งวันเวลาฉีดนี่เราต้องฉีดเยอะฉีดน้อยขนาดไหนครับพี่จริงๆฉีดไม่ต้องเยอะลองฉีดดูลองฉีดให้ดูได้ไหมครับได้เลยสเปรย์ก็ทั่วไปได้เลยนะครับขออนุญาตครับเวลาฉีดก็ระวังหน้าผากนิดนึงนะครับเราฉีดก็ไม่ต้องเยอะมากครับพออย่างนี้ก็อาจจะลองเซตตัวนิดนึงนะครับจะลองเซตตัวนิดนึงจริงๆไม่ถึงนาทีก็เรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยก็พอเราฉีดสเปรย์ไปอะไรอย่างเงี้ยการโฮของทรงผมเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราทั้งวันเลยครับผมอันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลุคฟอร์มอลนะครับลุคฟอร์มอลเนี่ยก็จะเป็นลุคค่อนข้างเนี๊ยบนิดนึงนะครับจะเป็นงานทางการก็สำหรับใครที่อยากเซตผมเนี่ยแล้วเซตไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอานำกลับลองมาใช้ที่บ้านดูได้นะครับผมว่าน่าจะเซตกันง่ายๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัดผมแล้วก็เซตผมโดยน้องคริสนะครับผมครับผมก็ขอบคุณน้องคริสมากแล้วกันที่สามารถช่วยดูแลภูเขาแล้วก็ช่วยดูแลทีมเราด้วยแล้วก็แนะนำวิธีการสไตลิ่งต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงก็ให้น้องคริสฝากหน่อยแล้วกันว่ามีอะ
ไรบ้างก็ขอฝากนะครับสำหรับใครที่อยากตัดผมนะครับอยากกรูมมิ่งตัวเองไม่ว่าจะเป็นทำหนวดโกนหนวดตัดผมนะครับก็ฝากแบ็คแอมเบอร์ไว้ด้วยนะครับแบ็คแอมเบอร์ก็จะมี2สาขานะครับจะมีสาขาอาสาทอนนะครับอยู่ที่ตึก Empire แล้วก็สาขาท่องหล่อนะครับอยู่ระหว่างซอย5กับซอย7ถ้าใครสะดวกสาขาไหนก็เรียนเชิญครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ทุกคนก็ยังไงก็มีโอกาสก็ฝากตามนะครับผมก็ช่องเราด้วยแล้วกันยังไงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เรารู้จักวิธีการสไตลิ่งกรูมมิ่งนอกจากเสื้อผ้าเนาะก็ทำให้สไตลิ่งผมเราไงให้เหมาะสมด้วยนะครับผมยังไงก็เอนจอยครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ